วันนี้ท่านอธิบดีกรมการแพทย์ท่านออกมายอมรับเรื่องของจํานวนเตียงที่ไม่เพียงพอนะคะท่านให้ตัวเลขมาด้วยว่าเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นยอดครองเตียงเนี่ยพุ่งสูงไปถึง3 0,000ื่เตียงนะคะนายแพทย์สมศักดิ์อักศิลป์ค่ะอธิบดีกรมการแพทย์ได้พูดถึงมาตรการเรื่องของการแยกกักตัวที่บ้านหรือว่าโฮมไอโซเลชันแล้วก็การแยกกักตัวพื้นที่ชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชั ไอโซเลชันซึ่งยอมรับว่ากรุมการแพทย์เองไม่ได้อยากใช้มาตรการนี้ค่ะถ้าหากว่าไม่จําเป็นเพราะท่านบอกมันมีผลเสียคือสุขภาพของผู้ติดเชื้อถ้าหากว่าต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่มีคนช่วยดูแลแล้วเกิดสุขภาพแย่ลงอาจจะเกิดการเสียชีวิตและผลเสียต่อชุมชนได้จากรายงานของต่างประเทศนะคะพบว่าการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนถ้าหากว่าไม่มีมาตรการดูแลที่ดีค่ะแต่ว่าสถานการณ์ในขณะนี้อัตราการครองเตียงล่าสุดทั้งในกรุง เทพมหานครและปริมณฑลตัวเลขเพิ่มขึ้นถึง3 0,000ื่นเตียงจากเดือนก่อนค่ะซึ่งอัตราการครองเตียงมีเพียงแค่1 9 0 0 0เตียงทําให้บุคลากรทางการแพทย์จําเป็นต้องทํางานอย่างหนักเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงผู้ป่วยกลุ่ม ICU ที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวค่ะในกรุงเทพปริมณฑลครับเมื่อวันที่9มิถุนาคือ1เดือนที่แล้วอัตราการคลองเตียง1900 0เตียง วันนี้นะครับวันที่10และเมื่อวานเนี่ยสรุปกันวันที่9นะครับอัตราการคลองเตียงขึ้นมาเป็นสามหมื่นเตียงแปลว่าอะไรครับในกรุงเทพปริมณฑลแปลว่าแต่ละวันอัตราการคลองเตียงเนี่ยแค่หนึ่งเดือนผ่านไปอัตราคลองเตียงเพิ่มถึงหมื่นเตียงต่อวันเตียง ICU เพิ่มมาเกือบเท่าตัวเตียงอื่นๆไม่ต้องพูดถึงนะครับเพิ่ม2อ0สเซ์หมดนะครับคำถามก็คืออย่างที่เรียนครับบุคลากรที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยแบกรับตรงนี้หนักจริงๆ นะครับและผมก็เรียนมาตลอดว่าการเพิ่มเตียงการเพิ่มบุคลเาเพิ่มสถานที่ไม่ใช่เรื่องยากแต่การเพิ่มบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาดูเนี่ยนะครับค่อนข้างยากแล้วก็มีข่าวบุคลากรที่ติดเชื้อเป็นระยะระยะก็ทำให้คนที่อยู่หน้าง,งานเหนื่อยจริงๆครับ และด้วยเหตุผลนี้ล่ะค่ะจึงเป็นที่มาของมาตรการล็อกดาวน์เพื่อที่จะลดจํานวนผู้ป่วยใหม่ตอนนี้โรงพยาบาลในสังกัดของกรมการแพทย์ทั้งราชวิถีเลิศศิลและนบพรัตมีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนแยกตัวกักต,ตัวที่บ้านเนี่ย200รายนะคะและแยกกักตัวที่ชุมชนกว่า200รายทั้งวัดโรงเรียนแล้วก็แคมป์คนงานค่ะส่วน